สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูนูจะมาพูดถึงวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆนะคะซึ่งทำได้5วิธีนะคะวันนี้ครูนูยกมา5วิธีนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานเรื่องชีวิตนะคะเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่ากับอะไรก็ตามนะคะซึ่งทุกคนก็มีปัญหากันหมดนะคะคิดเราคิดว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นการที่ทดลองทั้งหมดนะคะวิธีแรกนะคะก็คือเราจงรู้ไว้นะคะว่าปัญหาที่เราพบเจอน่ะเราไม่ใช่คนแรกนะคะที่เจอกับปัญหานี้ค่ะอย่าได้วิตกกังวลนะคะว่าจะทำยังไงเวลาที่เจอปัญหาอย่าคิดว่ามีแต่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่ได้เจอแต่ปัญหานี้นะคะข้อ2นะคะก็คือยุคนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะเวลาที่เราเจอปัญหาใช่ไหมคะเราสามารถหาทางแก้ไขได้ทาง YouTube นะคะ YouTube Google นะคะหรือว่าตาม Facebook Fanpage ต่างๆนะคะยุคนี้ไม่เหมือนยุคก่อนแล้วค่ะที่ว่าเวลามีปัญหาก็เก็บไว้คนเดียวคิดอยู่คนเดียวนะคะไม่รู้จะหาทางแก้ยังไงนะคะสามารถหาวิธีแก้ได้แบบง่ายๆค่ะเพราะว่าคนเยอะแยะนะคะที่เขามีวิธีแก้ปัญหาที่จะสอนบอกเราไว้นะคะซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะคือจะทำให้เรารู้วิธีแก้ปัญหาได้เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะก็คือเวลาที่เราเจอปัญหาเนี่ยเราจงคิดดูนะคะว่าเราได้อะไรจากปัญหานี้นะคะบางครั้งปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะอย่าได้คิดท้ออย่าได้คิดแบบคิดไปเรื่อยนะคะอย่าได้คิดว่ามันมาเพื่อทำให้เราท้อแท้หมดหวังนะคะบางครั้งปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะมาเพื่อทดสอบเรานะคะทำให้เรารู้วิธีแก้ไขทำให้เรารู้ว่าเราสมควรที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้ยังไงนะคะจงเปลี่ยนปัญหาของเราเป็นโอกาสนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันคือการทดลองค่ะการที่ใครไม่จะคงไม่มีใครหรอกนะคะที่ไม่เคยมีปัญหาในชีวิตนะคะเพียงแต่ว่าพอเราเจอปัญหาเราจะต้องรู้ว่ามันเป็นโอกาสของเรานะคะไม่ใช่คิดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มาทำให้ตัวเองจมลงไปนะคะจมปลักอยู่แต่ปัญหาอยู่แต่กับสิ่งเดิมๆนะคะจงเปลี่ยนความคิดนะคะพลิกความคิดของเราว่าปัญหานี้มันมาเพื่อทำให้เราอ่ะได้มีโอกาสได้เห็นโอกาสที่จะดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็ข้อ4นะคะเวลาที่เราเจอปัญหานะคะเราจะต้องควบคุมสถานการณ์จิตใจของเราและควบคุมทุกอย่างนะคะให้มันอยู่ในสภาวะจิตใจที่ดีนะคะเพราะว่าหากว่าเราไม่รู้จักควบคุมสภาวะจิตใจของเราอาจจะทำอะไรลงไปที่แบบมันอาจจะผิดพลาดไปได้นะคะการที่เราเจอปัญหาเราจะต้องคอยมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะอย่าได้คิดนู่นคิดนั่นคิดนี่นะคะก็คือเชื่อมไปกับข้อ2นะคะก็คือเวลาที่คุณเจอปัญหานะคะคุณควบคุมจิตใจไม่ได้หรือว่ายังไงก็ตามก็สามารถเข้าไปดูใน YouTube นะคะใน Google นะคะหรือว่าไปศึกษาในแฟนเพจต่างๆนะคะสามารถศึกษาค้นคว้าได้นะคะแล้วจะทำให้เรารู้ว่าเราควรที่จะควบคุมอารมณ์ของเราได้ยังไงนะคะแล้วก็ข้อ5นะคะคือการที่เรามีปัญหานะคะจงคิดในทางที่ดีนะคะคือคิดบวกอยู่เสมอนะคะว่าที่ปัญหามันมาหาเรานี่เพราะว่าพระเจ้าหรือว่าจักรวาลนะคะตามที่เราเชื่อนะคะเราเชื่อใจสิ่งไหนนะคะอาจจะนับถือเป็นพระเจ้าใช่ไหมคะหรือว่าไอ้จักรวาลเดี๋ยวนี้คือเรามีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะคะเราต้องคิดในทางที่ดีคิดบวกไว้เสมอนะคะว่าเขาส่งมาเพื่อทดสอบเรานะคะเพราะว่าการที่เราเจอปัญหานะคะ
ถ้าหากว่าใครคนไหนไม่มีปัญหามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าหากเราได้เจอปัญหาที่เข้ามาในชีวิตหรือว่าอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มาทำร้ายเรานะคะเราจงคิดว่าพระเจ้าส่งมาทดสอบเรานะคะทดสอบเราว่าเราจะได้ผ่านข้อสอบนี้ไปได้หรือเปล่านะคะมันเป็นข้อสอบที่เขาส่งมาทดสอบเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำยังไงนะคะเหมือนกับการที่ว่าให้เรารู้จักวิธีแก้ปัญหานะคะค่ะทั้ง5ข้อนี้นะคะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่สำหรับใครที่มีปัญหานะคะกับชีวิตหรือว่าปัญหาเรื่องต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเกี่ยวกับปัญหาเรื่องงานหรือว่าเรื่องงานกิจการอะไรก็ตามนะคะคุณจงคิดอยู่เสมอนะคะว่าสิ่งที่จะทำให้คุณผ่านพ้นไปได้ก็คือการที่คุณควบคุมสภาวะจิตใจของคุณให้คงที่และให้ดีที่สุดนะคะและสามารถนำ5วิธีที่ครูนูนำมาฝากวันนี้ไปแก้ไขปัญหาได้นะคะซึ่งมันเป็นวิธีที่จะทำให้คุณหาทางออกได้อย่างง่ายดายเลยค่ะและสามารถที่จะทดสอบตัวเองด้วยนะคะว่าการที่เราได้เจอปัญหาเราเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะคะขอให้ทุกคนผ่านปัญหาที่เข้ามาในชีวิตทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและย้อนหลังนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ